พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงประกอบพิธีเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศาลแรงงานกลางวันนี้เวลา 17:05 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางถนนพระราม4เขตบางรักทรงประกอบพิธีเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานอาคารศาลแรงงานกลางซึ่งตามคติโบราณเชื่อว่าครุฑเป็นเทพพาหนะของพระนารายณ์ไม่มีศัตรูวุธใดๆทำลายได้โดยประเทศไทยได้นำครุฑมาใช้เป็นตราประจำแผ่นดินและเครื่องหมายทางราชการต่อจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์ศาลแรงงานไทย30ปีเคียงคู่ความเป็นธรรมที่นำเสนอในรูปแบบเรื่องเล่าในสวนประกอบด้วยประวัติศาสตร์แรงงานประวัติศาสตร์ศาลแรงงานไทย30ปีศาลแรงงานกลางและอนาคตการศาลแรงงานไทยศาลแรงงานกลางจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522เปิดทำการเมื่อวันที่23เมษายน2553เพื่อเป็นศาลชำนาญพิเศษพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานซึ่งมีความแตกต่างจากอรรถคดีทั่วไปการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงานจะใช้วิธีไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาทเป็นหลักแต่หากคู่กรณีนายจ้างหรือลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ศาลจะพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามบัญญัติแห่งกฎหมายโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยปัจจุบันศาลแรงงานกลางมีฐานะเป็นศาลชั้นต้นสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีและปทุมธานีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวันนี้ที่โรงแรมทวินโรตัสจังหวัดพระนครศรีธรรมราชนายสวัสดิ์วัฒนายากรองคมนตรีและรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่6ประจำปี2553โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรกระบี่สุราษฎร์ธานีระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางเข้าร่วมประชุมซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กำหนดจัดขึ้น9ครั้งกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกจังหวัดรวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริในอนาคตต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักค่ะช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเย็นศิระเพราะพระบริบาลดิฉันสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคสวัสดีค่ะข้องกับงานนี้จึงเป็นผู้ที่มีโอกาสได้สร้างความดีก็ขออย่าละเลยความดีที่จะสร้างได้ผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะช่วยผู้อื่นและไม่ช่วยนั้นเป็นผู้ที่ประกอบกรรมอกุศลพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลความฝันของหญิงสาวหลายคนคือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ